ครับเอามาจริง1 2 0 6เอคุณไม่ทราบรู้ที่ทำทำนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้จะทำสถานที่ต่อไปพร้อมรู้ดีเริ่มดีตึมหายไม่จัดตูดนะต่อไปจะปล่อยเรื่องการหายเลยไม่ว่าพร้อมเริ่มดิตัดตูดใจนะดูกันแล้วนะดูกันเลยฟังกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับพี่หลับฟังกูนะครับอย่าพูดในโซนไม่ต้องนะพี่เหลียนเราเอาปืนชี้ไปที่เอกกระสุนนะเนี่ยคือภาพที่พี่หลินยิงไปแล้วเปิดลั่นตอนนี้แสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยนัดที่สองอ่ะไม่ได้เห็นใช่ไหมเอาใหม่ทำนี้คิดแรกบิดเป็นคนที่ไหนวะใช้วิธีการทั่วไปล็อกไว้ถูกแน่ตัวซ้ายบิดแน่ล็อกข้อมือฝั่งข้างดันตีไปด้านหน้าได้ดีค่ะเอาใหม่นะครับยิงเป็นท่าโดนตีพร้อมยิงเริ่มยิงครับเริ่มประตูปิดฟองครับปิดกรอบเสียงปิดเดินใกล้เก็บปืนใส่ซองครับโอเคแล้วอันนี้คนโอแผลโดนปืนอยู่ในสถานีที่ต่อไปจะเป็นสถานีที่จำลองแก้ไขเหตุผ่านการสูญได้การสูญได้ก็คือยิงไปแล้วมันปรับไม่แตกยิงไม่ได้หน้าที่ของผู้ยิงก็คือเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่วิธีเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่ในปืนเซมิออโต้ก็คือการตบเขาเรียกว่าแท็บเมื่อคุณยิงนะครับยิงนะครับดูตรงนี้นะครับปึ๊บมันเงียบมันด้านยิงสับไม่แตกสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องเปลี่ยนกระสุนนะครับวิธีการก็คือให้คุณตกแล้วด้านตกแล้วดึงกระสุนนัดเก่าจะได้ออกไปแต่ผลที่หนึ่งก็คือบางทีบางครั้งแม็กกาซีนเรายิงไปแล้วแล้วมันลูดออกมามันคลายออกมาจะเป็นลักษณะนี้ขอบคุณครับจะเป็นลักษณะนี้นะจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะนี้และหรือปืนออกมาจากซองมันบีบเกินไปสิ่งที่มันกระสุนไม่เข้าเห็นไหมแล้วพอเรายิงมันทักซึ้งเพราะฉะนั้นเราอาจจะนึกว่าเฮ้ยกระสุนมันด้านเราต้องเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่แต่กระสุนนัดใหม่มันไม่เข้าเพราะอะไรครับเพราะแมกกาซีนมันใส่ไปไม่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการให้คุณตบก่อนให้มันเข้าคุณไม่ต้องกลัวมันพังใช้ตรงนี้ตบแล้วก็ดึงกระสุนนัดใหม่เข้าไปละอันนี้คือการแก้ไขเหตุการณ์กระสุนด้านกระกระสุนด้านเสร็จต้องจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือมันยิงไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนกระสุนใหม่นี่เหรอไหมครับแก้ไขก็คือวิธีการแก้นะครับดูนะครับเวลาที่เสียติดขัดดึงปืนมานะครับตบแล้วก็ดึงแล้วก็ยิงต่อจะเป็นยังไงนะครับการแก้ไขให้ติดขัดกระสุนด้านแนวปืนจะต้องชี้ไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าหันไปที่ผมขอทบทวนก่อนนะกฎความปลอดภัยในสนามยิงปืนมีทั้งหมด4ข้อข้อที่1คิดอยู่เสมอว่าปืนบรรจุกระสุนอยู่พร้อมที่จะยิงข้อที่2หันปากปืนในทิศทางที่ปลอดภัยคือแนวยิงข้อที่3
นิ้วครับนิ้วออกนอกกลุ่มข้อที่4แยกแยะเป้าหมายที่จริงๆอันนี้คือชั้นเจ้าหน้าที่มีตัวประทับมีโจรมีผู้ร้ายมีคนมีแยกแยกให้ออกไม่ใช่ศาสตร์มั่วแล้วเสียหายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันที่1ปืนพร้อมที่จะลั่นกระบอกปืนในทางที่ปลอดภัยนิ้วนอกโป่งไก่นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำยิงนิ้วอยากเข้าไปในไก่คุณยิงคุณเขามีคำพูดว่าศูนย์แม้แต่เป้าแล้วเราจะมาทำการยิงต่อยิงเทลนัดกับยิงเป็นคนโปรแพร์โอเคไหมนาคาโอเคเป็นหุ่นยนต์วันนี้ไม่คุยกันเลยเนี่ยฮะโอเคโอเคค่ะวางยิงยิงแทงแทงออกแทงยิงพร้อมยิงยิงแทงก่อนด้านคุณจะต้องเหนี่ยวไกลทุกนัดนะครับไม่ใช่ยืนดีรู้ว่ามันด้านแล้วค่อยแข็งไม่ได้ยิงไปก่อนตึ๊บให้มันรู้ว่าตับแต่มันไม่แตกโอเคนะครับแล้วก็แก้ไขทางนี้ยิงทีละนัดนะครับทีละนัดนะครับเมื่อเจอกระสุนติดขัดให้เปลี่ยนกองกระสุนนะครับผู้ยิงหรือกองกระสุนบรรจุกระสุนกองที่หนึ่งบรรจุครับมือในท่าโหดจับท่ายิงดีๆท่ายิงสวยๆพร้อมเริ่มยิงเกลเลอร์บรรจุตรวจอาวุธลดปืนลงถอดกองแมกกาซีนปิดเลื่อนปืนเดินใกล้เก็บปืนในซองโอเคดูอุปกรณ์ครับสิ่งที่เห็นบางทีเรางงการบางทีเรางงบางทีเรางงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับปืน 99%ในสถานการณ์จริงหรือนักกีฬาผมไม่ทราบวิธีการแก้ไขอันดับแรกวิธีการแก้ไขอันดับแรกก็คือการถับแหลกขอโทษค่ะตัวก็เล็กตัวก็เล็กน้ำใหญ่สิบไร่เดินไปชนกันดิวิธีการแก้ไขปืนติดขัด99%ต้องปล่อยแล้วค่อยแหลกกระสุนดัมมี่นะครับไว้สำหรับฝึกการแก้ไขไกลบางทีเราเดินไกลไม่สมบูรณ์เราเดินไปปุ๊บมันปากลำกล้องก็จะจิ้มลงเพราะเราคิดว่ามันคือกระสุนจริงนี่เอาไหมครับตัวนี้เออมันจะแก้เราได้เวลาที่เรายิงเราจริงกระสุนไม่จริงปืนมันก็จะนิ่งอยู่ตลอดนั่นคือกระสุนดัมมี่ที่เขาออกแบบมาแก้ไขกระสุนดัมมี่มีประโยชน์ก็คือแก้ไขเหตุติดขัดเรื่องเกี่ยวกับกระสุนด้านมันจะมีฟังก์ชันอีก2-3 ฟังก์ชันผมจะไม่บอกไม่สอนคุณเพราะว่ามันจะวุ่นวายทับซ้อนเป็นกระสุนซ้อนนัดอันนี้วิธีการก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำในสถานการณ์ที่จริงเวลาที่ปืนติดขัดฟังผมนะมันสำคัญมากคุณแก้ไขจับแหลกแล้วมันยังไม่จบสิ่งที่คุณต้องทำคือหาที่กำบังอาจจะเป็นเสาไฟหรือว่ารถเป้าหมายเองเพื่อคุณจะได้โดนทำร้ายน้อยลงแก้ไขไม่ได้ก็ต้องแก้ยกเลิกคุณไม่มีอะไรไปสู้กับเขายกเลิกออกจากพื้นที่เรียกกำลังเสริมอันนี้เรื่องอีกเรื่องละไม่เกี่ยวละอย่างพวกเรา
วลาที่ยิงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพยายามสิ่งที่เราจะพลาดคือการควบคุมปืนที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างเช่นการดึงสไลด์ที่ยังไม่สุดนะมันคือเรื่องสองการยิงที่เป็นการกระตุกไก่สามการจัดสูงที่ไม่สมบูรณ์เราเห็นถ้าจัดสูงไม่สมบูรณ์กระสุนมันลงล่างขึ้นลงมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสูงหน้ากระสุนหลังให้มันเข้าเราก็ยิงโคตรแพ้คือการยิงที่กระสุนตกแพ้แปลว่าสองคอนโทรลคือการควบการควบคุมกระสุนทำได้สองแบบหนึ่งควบคุมในการจัดสูงแล้วก็เดินไกลแล้วเรียกว่ายิงแบบช้ายิงแบบกลางนี่จัดศูนย์การลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ทำให้ปืนมีหรือไม่ค่อยมีนี่คือการยิงทุกนัดก็จะเป็นอย่างนี้ได้ทุกนัดปึ้งปึ้งแล้วมันมีการยิงอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการยิงแบบดับเบิลแท็กดับเบิลแท็กก็คือการยิงด้วยความไวตึบตึบเขาจะเล็งได้ก็เล็งได้แค่หนึ่งครั้งนัดที่สองเขาจะไม่เล็งนะเขาจะใช้ท่อนแขนชี้ไปที่เดิมเลยถ้าเราฝึกถึงเรายิงได้แต่ระยะที่ได้ใช้อย่างนั้นก็คือประมาณ3แนวลำกล้องจะสบายไม่สบายอยู่ที่คุณคุมปืนคือการคลิปปืนที่สมบูรณ์ที่ปืนจะขึ้นกลับให้มันสูงอย่างที่ผมบอกคลิปมาให้มันสบายปืนมันจะนิ่งแต่ถ้าเกิดคุณคลิปไม่สูงปืนก็เซไปเซคุณล็อกไม่แน่นทุกอย่างก็มันก็ไม่ทำไม่ได้เพราะนั้นพื้นฐานที่คุณจะต้องทำก็คือเวลาคุณกลับไปคุณเชื่อผมอย่างนะคุณไม่สามารถที่จะเรียนแค่ครั้งเดียวแล้วเก่งเป็นไปไม่ได้นักเรียนแม่งมันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นการไปล้มหมดแล้วคุณจะต้องไปทบทวนบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณยิงได้ดีขึ้นมีความมั่นใจถ้าเกิดคุณยิงไกลไม่ได้ยิงใกล้ๆยิงไวไม่ได้ยิงช้าๆทำให้มันถูกต้องก่อนและมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้เราจะต้องไวเลยทีเดียวเสร็จเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราล้มเลยนึกออกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกคุณจากเป้าที่เห็นอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าเป้ามันตกคุณก็ตกใจวิธีการก็คือเนี่ยใช้กระสุนทำนี่ให้ลูกน้องให้ญาติให้ใครก็แล้วโหลดให้เราแล้วเรารู้ว่าอะไรยิงมันเป็นยังไงนะครับสองนะครับกระสุนทำนี่ก็จะช่วยวิธีการก็คือให้มันเกิดเป็นอัตโนมัติติดขัดปุ๊บแถบแหลกทันทีปืนมีปัญหาแถบแหลกนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณก็จะเกิดขึ้นในสนามแข่งไปด้วยซ้ำแก้ไขให้มันถูกต้องก่อนนะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปก็คือในสนามแข่งหรือในชีวิตจริงปืนจะต้องปลอดภัยตลอดปืนจะต้องปลอดภัยตลอดนะอย่าไปเราปลอดภัยชาวบ้านไม่ปลอดภัยอย่าไปทำอะไรที่มันจะต้องทำในสนามสิ่งที่คุณทำก็คือผมจะสั่งเก็บปืนใส่ซองก่อนคุณจะสังเกตแล้วเขาจะเก็บอุปกรณ์จะเดินเข้าไปนู่นนี่นั่นเราจะไม่ถือปืนรับโทรศัพท์เหมือนกันอีกอันนึงรับแม่กำลังยิงอยู่พอดีถือไม่เอานะรับโทรศัพท์เก็บก่อนนะแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่แม่งอันนี้ก็จะยิงอยู่เป็นยังไงผมไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะความปลอดภัยในสนามก็เดี๋ยวจะให้พี่เน่งพี่เน่งให้น้องเขาวิ่งแล้วใช่ไหมเดินแล้วใช่ไหมให้ชุดโดนอมูฟก็คือเดี๋ยวครูเขาจะสอนการเคลื่อนที่ยิงหรือ selection นี่แหละต้องยิงให้ได้หรือว่าการ transition เป้าเดี๋ยวครูเขาจะสอนวิธีการเป้ายังไงใช้ขวายังไงและหรือนะครับเราเดินยิงยังไงหมุนตัวยังไงขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนขอบคุณครูขอบคุณครับให้ครูขอเข้าไปต่อติดครับแก้ไขให้ติดครับครับใส่กระสุนถูกอันเปล่าไม่ได้โหลดยาอย่ามองครับผมต้องถึงขึ้นไปต้องถึงขึ้นไปไม่ได้แล้วเอาใหม่เลยไม่ได้โหลดกระสุนใช่ไหมหรือโหลดกระสุนตั้งใจทิ้งอันนี้เหลือกดอย่างนี้กดตรงก้นทำให้ช้าโอเคใจได้ครับเวลาที่เบิร์น
ทำเด็ดเห็นไหมไม่ได้เรื่องยากเลยเนี่ยเราจะได้เป็นโปรเราจะได้เป็นโปรแก้ผู้อื่นจะได้ก่อนนะคนอื่นเขาไม่มีปัญหาเราจะได้เป็นโปรทำให้ช้าทำให้ช้าให้คนอื่นก่อนเลยนะโอเคฟ้าหวังหมู่บ้านจริงหมู่บ้านมันอยู่อีกกี่ตัวหมู่บ้านนี่ที่จะอยู่แค่นี้แหละค่ะก็อยู่มันสี่ห้าตัวเนี่ยเห็นว่าจะเริ่มเป็นโปรแล้วจับตรงๆมันจะง่ายๆเห็นไหมจับตรงๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็กดจับให้มันอย่าให้มันเด้นไปเด้นมาจับให้มันแข็งๆเหมือนกับบีบคอให้มันตายไปเลยเนี่ยแค่นี้เห็นไหมเดี๋ยวให้เปลี่ยนตอมให้ดีด้วยนะเขาให้บรรจุกี่นัดอ่ะ10ค่ะอ๋อ10ก็2 4 6 8 10